ัสดีครับผมกลับมาพบกับรายการร็อกจูครับรายการที่ทำให้การเล่นดนตรีกับเล่นง่ายๆภายในเวลาไม่กี่นาทีครับผมวันนี้เพิ่มกับผมเหมือนเดิมครับวินเดอะกิ้งส์ครับผมสำหรับวันนี้ผมหยิบเพลงที่น่าสนใจมาสอนอีกเช่นเคยครับเพลงนี้ชื่อว่ามันนี่ครับผมของวงพิงค์ฟลอยด์ครับสิ่งที่น่าสนใจในเพลงนี้ครับก็คือจังหวะของเพลง Time Signature นะครับเขาจะเป็นเรียกว่า7 4นะฮะก็คือเคยได้ยินมั้ยครับ4 4 3 4อะไรเงี้ยฮะก็คือ7 4เนี่ยหมายความว่า4คือตัวดำฮะเราจะเล่นตัวดำ7ตัวครับก็คือเราจะนับเป็น1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7จากเพลงปกติที่นับเป็น1 2 3 4นะครับทีนี้ลายเบสของมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ B minor ครับก็คือโน้ตทุกตัวจะเล่นอยู่ในคีย์ B minor นะฮะลายเบสเป็นอย่างนี้ครับครับผมก็อย่างที่บอกนะฮะจะเป็นตัวดำ1 2 3นี่คือตัวดำนะครับ7ทีฮะลายเบรกก็คืออย่างนี้นะครับอันแรกนะครับอยู่ที่เฟสที่2ครับสายที่3ครับต่อไปเราเล่นข้างล่างครับเป็นออกเทปของมันเฟสที่4สาย1ครับต่อด้วยเฟสที่4สาย2ครับจบด้วยตัวแรกฮะลายเบสแรกนะครับพาร์ทแรกก็จะคืออย่างนี้ฮะอย่างเงี้ยครับทีนี้มือขวาครับแล้วแต่เราเลยครับจะดีดสลับซ้ายขวาชี้กลางชี้กลางหรือว่าจะใช้นิ้วชี้อย่างเดียวนิ้วกลางนี้ก็ได้ครับไม่มีผิดถูกนะฮะต่อไปครับเล่นอย่างนี้ฮะพาร์ทที่2ง่ายมากก็คือเริ่มที่ F sharp ครับก็คือเฟส2สาย4ฮะต่อด้วยสายเปล่าสายที่3ครับต่อด้วยเฟสที่2สาย3ครับและสายเปล่าสาย2มันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้นะครับต่อกันนะครับช้าคันนะครับพยายามเล่นให้เคลียร์ครับพอเปลี่ยนโน้ตปุ๊บเนี่ยโน้ตที่เล่นไปแล้วต้องจบเลยครับอย่ามีค้างหรือว่ามีเสียงจากสายอื่นมาเกาะแกะนะฮะแล้ววันนี้ครับรายการร็อกยูวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะเทปหน้าจะเป็นใครมาสอนนั้นจะเป็นผมหรือเป็นคนอื่นก็คอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมวินเดอะกิ้งสวัสดีครับ